ชลบุรีนะทำไมอ่ะเขาไม่ยอมนะเขาทำไมหรอเขาอนุรักษ์อนุรักษ์แย้นี่หรอเออคนลาดลีเขาอนุรักษ์นะจริงหรือเปล่าไม่ใช่คนบ้านคุณจะมากินแย้เอาบ้านในกันกินน่ะไปคลองอนุรักษ์อ่ะไปดูฮะคนลาดลีเนี่ยเขาอนุรักษ์มันยังไงคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นี่อยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะฮะบ้านนี้นะครับดูนะฮะคนนี้ครับแกเอาอาหารไปนี่นี่เป็นพวกแมลงนะฮะมะม่วงสุกแตงโมแมลงอะไรพวกนี้นะแมงเม่าหนอนเอาไปโยนนี่ๆๆคุณเล็กชินีโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆโดนๆๆออกมากินอาหารโอ้โหโผล่ขึ้นมาแล้วดูดูมีตอดเงางอกๆด้วยเออโอ้ยอ้วนผีเอออ้วนอ่ะแต่ละตัวอ้วนมากนะฮะบางคนนึกว่าเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่มันแย่หรือมันไอ้ตัวไอ้นี่ตัวเงินตัวทองกันแน่แย่แย่นะฮะท่านผู้ชมครับตัวเงินตัวทองมันจะใหญ่กว่านี้เยอะแย่เนี่ยมันคล้ายๆตุ๊กแก่คล้ายๆกิ้งก่าคล้ายๆกระปองดูๆๆเค้ากินแมลงดูนะเออกินแมลงพวกตัวเลยเนาะอะไรอ่ะตัวแมลงทุกชนิดอ่ะมดอะไรพวกเนี้ยจิ้งหรีดแมงเม่านี่แหละครับแย่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้นะไม่น่าเชื่อนะแต่เลิกแล้วเดิมทีนะเจ้าของบ้านแกบอกว่าก็เลี้ยงไว้ที่เห็นมันประมาณสัก10ตัวได้มั้งมันมีรูขึ้นโผล่ขึ้นมาตามถนนเออแย่อยู่ในรูแย่มันจะลงดูแต่จริงๆเค้าเลี้ยงหรอมาเองหรือมาเลี้ยงไม่ตอนเค้าอนุรักษ์เค้าอนุรักษ์คือตอนแรกแกเห็นประมาณสัก10ตัวนี่แหละมันอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านแกอ๋อมันอยู่เองใช่แต่ปรากฏว่าหลังๆมาครับแกก็อนุรักษ์แกไปเห็นที่ไหนแกก็ไปเอามาด้วยนะครับแล้วมันก็แพร่พันธุ์ตอนนี้แพร่พันธุ์ไปปรากฏว่าประชากรมัน100กว่าตัวแล้วนะโอ้เออจาก10ตัวนะมี100กว่าตัวแล้วโอ้มันก็ขยันเหมือนกันเนาะเออมีทั้งแย่ใหญ่แย่เล็กแย่เออแย่มีแย่ใหญ่แย่เล็กเออแย่น้อยแย่เออแย่ชรามีหมดนะอย่าหลุดนะนะฮะรายการสดนะครับทำไมฮะเออแย่นี่พี่ประจวบเนี่ยเจริญวงศาเจ้าของบ้านค่ะนะแกบอกว่าอู้แย่เนี่ยมันจะเยอะมากเลยตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนาเนี่ยนะหน้าแรงหน้าแรงเออแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในรูเคยเห็นรูแย่ไหมไปไรแย่ไปไรแย่เออแห่แอแห่ไปไรแย่ไปไรแย่เออแห่แอแห่ไปสองคนกับสาวแหล่แง่มันก็แลนเขาเงาแต้เคยฟังเพลงนี้ไหมของจ่าส่งเนี่ยนะของจ่าส่งเขาอ่ะผมก็อยากจะเปิดให้ฟังนะแต่บางทีเดี๋ยวมีคนมาเก็บลิขสิทธิ์ใช่ไหมเออวอยวายเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะค่ะคือมันวิ่งเข้าเงาอะไรนะเงาแต้ต้นแต้ต้นแต้เงาแต้เอาเป็นว่าที่นี่เขาไม่กินนะเขาไม่กินเขาไม่กินเขาอนุรักษ์เอาไว้เพราะว่ามันน่าจะเป็นสัตว์สงวนที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีแล้วคุณรัชนีจริงเหรอแย่เนี่ยจริงจริงไม่สงวนมั้งคะเฮ้ยไม่สงวนได้ไงมันจะสูญพันธุ์แล้วนะเฮ้ยจะสูญพันธุ์ได้ไงแถวอีสานเพียบเลยเหรอเออเนี่ยจริงเหรอบักคำน้อยบ้านข่อยเนี่ยเพิ่งไปคล้องแย่ตอนปิดเทอมนั่นจริงอ่ะเออเคยมีเหรออุ้ยไม่เห็นมานานแล้วนะคล้องได้เอามาลาบสู่กันกินน่ะเออลาบแย่เนี่ยถามเด็กอุดรไม่ล่ะเนี่ยเนี่ยเสียบอยเขายืนอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมบอยรู้จักแย่ไหมเคยกินแย่ไหมไม่เคยไม่เคยเขาไม่เคยเด็กรุ่นนี้เขากินเป็นได้เขาไม่ใช่รุ่นคุณไปเก็บกินหนวดนอนแย่อุดรอำเภออะไรเมืองอะไรอำเภอเมืองเป็นเด็กในเมืองด้วยดูหน้าตาไม่น่าจะเป็นเด็กในเมืองเลยนะเนี่ยไม่ได้ไม่กินแย่จริงหรอจริงหรือเปล่าไม่กินแย่จริงนะไม่เคยไม่เคยกินแย่ไม่เคยกินแย่กล้าให้ลองชิมจะชิมไหมพี่บอยจะลองชิมไหมไม่กล้าไม่กล้าแต่คนน่ากินนะคนน่ากินคนนั้นน่ะเด็กสระแก้วเอ็ดดี้เอ็ดดี้กินใช่ไหมเอ็ดดี้กินเอ็ดดี้กินไหมเคยกินเปล่าแอบทำเป็นไม่เคยกินกินแต่กระป๋องมันอย่างเดียวกันน่ะล่ะเอ้ยไม่คือกระป๋องมันอยู่บนต้นไม้แย่มันอยู่ในรูครับเออเอาอนุรักษ์เอาไว้ดีอย่าไปกินมันนะแล้วมีเสียงคนที่เขาอนุรักษ์แย่ไหมฟังหน่อยฟังหน่อยโอ้โห โอ้มันอยู่ตลอดเลยฮะก็คืออยู่ในรูใช่อยู่ในรูพอถึงหน้านั่นก็จะอั้นรูอยู่มันจะมีปากรูใช่ไหมคะอุดรูอยู่พอถึงหน้ามันก็จะเปิดปากรูขึ้นมาหากิน
แล้วก็ถึงหน้าออกมาก็ไม่มีอะไรให้ก็มันชอบกินมะม่วงบางทีก็ซื้อถึงโมให้กินบ้างเราก็กินบ้างมันก็กินบ้างมันชอบมะม่วงมากเห็นไหมมันชอบกินมะม่วงเห็นไหมมันเป็นสัตว์ที่แบบกินสะอาดนะไม่ได้สะอาดไม่ได้สกปรกแล้วเวลาอยู่มันก็ไปอยู่ในรูนะค่ะอยู่ดีกินดีอ่ะพูดง่ายๆคุณวาสนาบอกว่าเคยกินครับแย่ครับเคยกินครับแย่จะต่างจากกระปอมกระปอมจะอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับจะอยู่ข้างบนแต่ว่าแย้เนี่ยจะอยู่ข้างล่างจะเข้าไปอยู่ในรูแถวอุทัยก็มีเนี่ยคุณน้ำเปคุณน้ำเพ็งนะน้ำพึ่งแหมที่นครสวรรค์ก็มีค่ะแต่ไม่มีใครเข้ากินกันนะคะคุณมักกะโรนีจับมาขายได้นะคะไม่รู้เขาอนุรักษ์จริงปะเนี่ยเขาเป็นสัตว์สงวนจริงปะก็พี่เขาอนุรักษ์ไว้ไงแต่ที่อื่นไม่รู้เหรอไม่สมัยเด็กๆเคยกินแต่ไม่เป็นไรเรามีทางเลือกแล้วนะคะเพราะว่าสมัยเด็กๆเราไม่มีทางเลือก